มาสวัสดีเรามาขับรถกันดีกว่าไม่ได้ขับนานเลยเพิ่งตื่นนี่มันกี่โมงแล้วนี่จะ5 โมงเย็นแล้วอ่ะเตียงนอนนี่แดงแจ๋เลยไปซ่อมรถดีกว่าไม่รู้ว่าเกมปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะยังคงเหมือนเดิมนะฮะน้องคนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่รู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นไหมเกมเนี่ยในพวงมาลัยต่างๆรู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นนะเลี้ยวนี่เปล่าวะมันนิ่มขึ้นนะครับปรับใหม่ไม่รู้สิเซอร์วิสซ่อมให้หมดเลยเซอร์วิสรีคอมเมนต์รีเพอร์นี่คอนเฟิร์มซ่อมหมดครับซ่อมทุกอย่างLet's go มาจอดจอดเรือมันนิ่มขึ้นปะเนี่ยไม่รู้นะน่าจะปรับอะไรสักอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนอนไปรู้สึกว่าระบบกินแรมเยอะขึ้นจริงๆเกมนี้กินไปตั้ง10กว่ากิกะไบต์อ่ะใช่เหรอวะถ้าคิดจะลง Windows ใหม่ขอเป็นแพท Windows แบบใหม่ๆหน่อยแล้วคือหมายถึงว่าไฟล์ Windows 10ที่มันมีให้โหลดใน Microsoft ขอได้ไฟล์ ISO ตัวนั้นมาแล้วค่อยลงใหม่เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นไฟล์ ISO ตัวเดิมนะขอซอฟเลยนะจ๊ะของแท้ครับฝ่ายแท้แน่นอนหายห่วงงานไหนดี50,000วะโอ้ลงอิตาลีเหรอเอาสิไกลแค่ไหนเชียวเริ่มต้นนำทางสินค้าเทเลอร์ตรงไหนวะตัวนี้นะรถพ่วงตัวนี้ครับตีสวยขึ้นเบรกมือเริ่มต้นนำทางเดี๋ยวขอดูสิเป็นอะไรจัดว่าเจ๋งนะหนังสือลอยได้เหมือนเดิมคาร์ฟอร์อะไรวะ Use packing 20ตันบรรทุกบ่อยจังวะไอ้ use package จริงอะไรเนี่ยทำไมกินน้ำเยอะจังนะอย่าเพิ่งออกไปทดสอบให้ดีเพื่อออกไปเลี้ยวขวาเกือบเลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายที่ซ่อมรถแล้วเมื่อกี้ทางเข้าใหญ่เตรียมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแต่รู้สึกว่าพอ
พอเครื่องกินแรมเยอะขึ้นการ์ดจอกับทำงานน้อยลงนะแปลกนี่แปลกนี่ครับไม่เคยเห็นเตรียมใช้ทางออกด้านซ้าย CPU ทำงานเหมือนเดิมเติมการ์ดจอใช้น้อยลงใช้ทางออกด้านซ้ายใช้ทางออกด้านซ้ายจ้ะๆๆเมาก็ซิ่งเกินไปหน่อยกักกักเลยทดเกียร์เล็กน้อยทัสแมเนเจอร์อ่ะแป๊บนึงขอเช็คหน่อยสิบเอ็ดจุดแปดตอนนี้สิบสองละขอดูหน่อยดิกินที่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับในเกมสิบสองชื่ออะไรดีวะโอเคผมคิดว่านี่คือทั้งระบบนะครับหมายถึงว่าไอ้แรมที่เราเห็นทั้งระบบนะไอ้ผมก็คิดอยู่ว่าไอ้เกมนี้มันใช้แรมเยอะขนาดนั้นเชียวแต่ทัสมานาเจอร์แสดง 11.8 แต่ว่าในทางด้านของทีมไม่ใส่อัพเตอร์เบิร์นเนอร์กินไปที่12นะครับหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะเมื่อก่อนจำได้ว่ามันนับเฉพาะแรมนับเฉพาะไอ้ปริมาณในการบริโภคความจำเฉพาะเกมนะเฉพาะเกมตอนนี้มันเอาทั้งระบบแล้วชิดซ้ายจากนั้นวิ่งตรงต่อไปโอเคก็ดีครับก็ดีแสดงว่าเพียงพออยู่เครื่องเราไหวตรงต่อไปสิ่งเขาแซงหน่อยพี่ชายจริงเผื่อไว้ก็ได้ครับเกมทุกวันนี้กินไปเรื่อยไหนจะระบบปฏิบัติการใน Windows 8กิกนี่ไม่เริ่มไม่พอแล้วจริงๆก็ไม่พอแหละนะครับถ้าเล่นเกมนะแต่ถ้าใช้งานทั่วไปได้อยู่4กิกนี่ถือว่าทำงานได้นะครับแต่ว่าไม่ไหวนะคืออาจจะมุนกิดนิดนึงนะครับคอมที่ทำงานผมก็4กิกเหมือนกันนะไอที่ใช้ตัดต่อวิดีโอซ้ายหรือว่าเวลาถ่ายเจออะไรก่อนไปทำงานเออนั่นแหละเล็กน้อยนั่นแหละแรม4กิกนะครับตรงต่อไปแรม4กิกก็ไปตัดต่อวิดีโอมันก็มึนหงิดหน่อยแต่ว่าเราก็ทนเอาทนคือมันเป็นคอมที่ทำงานเนี่ยจะให้มาซีเป็นคอมที่ห้องตัวเองที่ตัวเองซื้อเองออกแบบเองมันก็ไม่ใช่แต่ว่าคอมที่ทำงานมันก็มี CPU มีบอร์ดมีแรมนะที่ผมซื้อเองนะครับ
ออกด้านขวาที่ซื้อใช้เองเพราะว่าไม่รู้สิซื้อใช้เองดีกว่าไม่เป็นไรซื้อไว้นานแล้วฟิวจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับอุปกรณ์ส่วนตัวของเราเวลาเราใช้ทำงานเช่นปากกาดินสอบางคนก็เบิกนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ใช้ส่วนรวมกันก็อาจจะต้องเบิกนะครับอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นงานอย่างเช่นออฟฟิศที่เขานั่งโต๊ะส่วนตัวส่วนใหญ่ก็ซื้อกันเองหมดเลยมีคัตเตอร์เทปทรงเทปใสแต่ตัวพวกเทปใสอันนี้เขาก็เบิกกันนะเบิกกันรถก็เบิกกระดาษก็เบิกพวกอะไรฟุ่มเฟือยทั้งหลายไม่ใช่อะไรฟุ่มเฟือยของใช้งานฟุ่มเฟือยอย่างปากกาอย่างไม้บรรทัดนี่ก็ซื้อกันเองนะในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะแต่ยกเว้นจอนี่แหละไม่อยากซื้อ เวลาเอาออกละมันเอาออกยากนะครับสมมติว่าเราเอาของมาไว้ที่ทำงานนี่ยิ่งเป็นของมูลค่าแพงๆขนาดใหญ่นี่เวลาเอาออกนี่อาจจะมีประเด็นหน่อยเอาเวียนละเดี๋ยวแป๊บนึงที่เหยียบมันลื่นมันลื่นในฝุ่นทั้งหลายเช็ดก่อนตัวยางจับเนี่ยมันมีฝุ่นมาขั้นกันระหว่างพื้นเราต้องเช็ดนะให้มันยึดเกาะไว้นั่นเลยเยี่ยมทีนี้หนึบครับเกียร์สองไปพูดมาตั้งนานขับมาตั้งนานเพิ่งขับไปได้แค่300โลภาพสวยขึ้นทุกวันนะเกมนี้ใช้ได้แต่น้ำมันเนี่ยจะครึ่งถังแล้วไม่เป็นไรฮัลโหลไอ้ไมค์เราขึ้นไหมเดี๋ยวนะทดสอบแป๊บนึงทดสอบไปทดสอบ1 2 3 4ทดสอบไม่แปลกๆเว้ยเดี๋ยวนะไมโครโฟนทดสอบ1 2 3 4ปกตินี่ว่ะมอเซตติ้งนี่คือเสียงของเครื่องนี่คือเสียงของ My USB 100% ปกติทดสอบ1 2 3 4ก็ปกตินี่หว่าฮัลโหลโอเคให้มีอะไรครับดูปกติสุขทุกอย่างอ่ะไม่เป็นไรเสียงถ้าอัดแล้วเสียงมาห่วยก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรู้แบบการใช้ไปประมาณ13กิกะไบต์ยานะเพื่อนเอาฉันให้นายก่อนเข้าไหมล่ะขอเข้าไม่งั้นฉันจะคว่ำหักซ้ายหักขวาสวย
นเอาอย่างสักเท่าไหร่ถ้าทดเกียร์เมื่อกี้นะอาจจะคว่ำก็ได้นะเพราะว่ามีแรงฉุดที่ล้อมาดึงปุ๊บแรงเบี่ยงจะหนักกว่าเดิมผมเลยไม่ฉุดเกียร์ครับเลยอาศัยแบบให้มันค่อยๆชะลอฉุดเกียร์เข้าไปในเบรกนี่อาจจะเบี่ยงมากกว่าเดิมนี่อะไรวะเนี่ยว่าอะไรนะชิดซ้ายอ๋อเราไม่ได้ชั่งน้ำหนักเหรอโอเคมันหักไปแล้วไม่เป็นไรอยากหักไปไม่เป็นไรฉันไม่รู้เฮ้ยเกียร์สี่ดีกว่าผมงงกับระบบ ABS ที่ไม่ทำงานระบบ ABS เปิดนะแต่ไม่ทำงานไม่ทำงานสงสัยภาพเราสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วนะครับสุดจนไม่รู้จะสุดยังไงสุดกว่านี้ก็สีเขียวแล้วแหละชิดซ้ายชิดซ้ายได้เลยชิดซ้ายจากนั้นใช้ทางออกด้านซ้ายชิดซ้ายจ้ะใช้ทางออกด้านซ้ายได้จ้ะนั่งทดสามชิดซ้ายทดสามดีกว่าโอ้โหขนาดทดสามนะครับไปเส้นนี้ไม่เคยมาว่ะสถานที่ใหม่ Let's go ถึงปั๊มยังอยากไปแล้วอยากไปเช็ควิดีโอเข้านะเพื่อนเออทดสามดีกว่าชิดซ้ายชิดซ้ายกำลังค้นหาเส้นทางใหม่
GG ขึ้นเบรกมือปิดเครื่องเติมน้ำมันเติมน้ำมันไปโอเคเซฟเลย